สวัสดีค่ะพอกระปูผ้าเพื่อนอีกแล้วพี่น้องนะคะวันนี้เมนูแซ่บแซ่บพี่น้องนะคะเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะพี่น้องมาเบิ่งว่าเห็ดเพาะหลายปานใดค่ะว่าหลายมื้อน่ะกองจูนพูนอยู่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะพี่น้องร้อยซาวนะคะขีดละ60บาทพี่น้องซ้ําถ้วยน้อยนึงนี่ล่ะขีดละ60โลละ600ตอนนี้เห็ดเพาะของก็ออกพี่น้องเพียงแพงกว่าทุเรียนแพงเนาะคล้ายๆอยู่เออบัดห้านี่บัดห้านี่ใส่เห็ดฟางนําพี่น้องเพราะว่าอยากกินเห็ดเพาะบ่อิ่มเอาเห็ดฟางมาใส่น้ํานะคะมีใส่ผักหวานนะคะหวานบานแล้วก็ชะอมชะอมค่ะใส่ผักอีตูค่ะใบแมงลักนะคะส่วนของผักนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบนะคะก็มีหอมแดงค่ะตำพริกสดใสอันนี้ก็มะสิงไข่มะสิงไข่เลยเฮ็ดไลออนฮะหัวสิงไข่ค่ะมีหน่อไม้ต้มค่ะอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะจักอย่างสวยงามฝันๆอย่างอ่อนๆน้ำยะนางค่ะตำยะนางใส่ข้าวเบื่อเกลือค่ะสิเบิดละตัวนี้ผงชูรสรสดีน้ำปลาร้าค่ะแกงน้องไม่ต้องใส่ปลาร้าพี่น้องถ้าบ่ใส่มันสิบ่แซ่บนะคะน้ำปลาค่ะที่พรสแล้วพี่น้องอ่ะครบแล้วพี่น้องเดี๋ยวประอุสิผ้าลงมือทําเลยค่ะอันดับแรกเนาะค่ะก็เอาน้ำใหม่ลงหม้อที่จริงก็หม้อต้มเก่ามันนั่นน่ะนะคะต้มน้ํานึงนะคะซิมเบิ่งน้ำใหม่มันจืดบ่น้ำใหม่ไปหาใหม่ๆ2หน่อได้นี่พี่น้องหลังบ้านนี่เองนะคะหวานๆตามด้วยใส่น้ำยะนางลงไปค่ะใส่ลงไปเลยคนเบิงเอาแบบพอดีพอดีนะคะใส่อีกจังน้อยเพราะว่าอย่างมีเห็ดมีผักแย่ๆเลยใส่ไปเลยเนาะเดี๋ยวปูตำสีเขียดใส่เห็ดลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยได้พี่น้องได้เห็นป่ะพอดีคนใส่กันกระเริ่มพอดีละแล้วที่นี่เอาไปตั้งเตานะคะจุดไฟค่ะเดี๋ยวรอเดือดสักครู่นะคะป้าอูจะไปตำพริกมาใส่ก่อนนะคะหอมแดงกับหั่นลงเลยนะคะสุดป้าอูได้พี่น้องเด้อหั่นหอมแดงลงไปหัวเลยนะคะหรือว่าทุบๆลงเลยเพราะว่ายังเพราะว่ามันก็สิได้แซ่บหวานๆนะคะตะไคร้กับหั่นใส่เลยก็ได้ค่ะแบบนะคะส่วนพริกนี่ต้องตำนะคะตำให้ละเอียดค่ะใส่พริกลงไปค่ะนี่ตะไคร้กับหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสักครู่เขาจะเริ่มปรุงพี่น้องหม้อบักใหญ่เป็นตะแสบขนาดรอเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อบัดนี้นะคะอย่าลืมต้องคนน้ำเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเขาเบื่อมันสิติดหมอมันสิเหนียวติดหมอระวังนี่นะคะประชาสัมพันธ์ก่อนพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างเวรวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่มือถือขณะขับรถนะคะขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะบ่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะใส่เกลือลงไปค่ะรสดีค่ะใส่รสดีเป็นน้ำแซ่บๆนะคะผงนัวค่ะแล้วจะมักด้วยพี่น้องเด้อไผบ่กินก็อย่าใส่นะคะความชอบต่างกันนะคะบางคนบ่กินรักสุขภาพเพิ่นก็บ่กินนะคะก็แล้วแต่ความมักของไผของมันเนาะผู้ใดกินก็ใส่ผู้ใดบ่กินก็ใส่นะคะก็เฮ็ดตามสูตรป้าอูแต่ว่าบ่ใส่ผงชูรสก็ได้นะคะน้ำปลาร้าค่ะคนไปเรื่อยๆพี่น้อง
อย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยเหตุด่วนเหตุไรแจ้ง191นะคนเจ็บคนป่วย169นะคะไฟใหม่ไฟฟ้าและวงจรไฟลำธงนะคะ199หรือศูนย์รับแจ้งเหตุ191นะคะช่วงนี้ไฟใหม่ดูนะคะใหม่อาคารใหม่บ้านใหม่เสาไฟนะคะเพราะว่ามันห่อนนะคะพี่น้องระมัดระวังกันนะคะถ้าเจอเหตุด่วนเหตุไรแบบนี้แจ้ง191นะคะหรือ199นะคะพี่น้องเลยมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นจะได้ได้ยินแต่เสียงเฮ็ดพอแตกพอแปะเฮ็ดพอเถาตัวขายว่าขีดละ60พุ่นเด้พี่น้องเอ๋ยนะคะพออู้ซื้อมาคิดเบิ่งว่าโล1 600ซิมก่อนเป็นจะไปหาเฮ็ดพอขายเนาะแซ่บแล้วบัดนี้ใส่ผักขานะคะผักหวานบ้านน้องไปปูมากินผักหลายๆก็เลยใส่ผักหลายๆอันนี้เป็นสูตรปูเองนะคะที่ใส่ผักหลายๆนะคะบางคนอาจจะบ่มักผักหลายๆคือปลาอูนะคะกับบ่ใส่บ่เป็นหยังนะคะบางคนบ่ใส่ผักกระแยงก็ใส่ผักอีตูบางคนใส่ผักอีตูบ่ใส่ผักกระแยงแล้วแต่บ่กินคือกันนะคะแต่ละคนกินบ่คือกันเหลือแต่มักไผมักมันเนาะนี่เรียบร้อยพี่น้องปิดแก๊สนะคะเสร็จแล้วพี่น้องนะคะแกงเฮ็ดพอโอ๊ยแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดเพาะแพงๆโอ้บ่แม่นแซ่บๆพี่น้องแล้วๆนะเฮ็ดเพาะแพงๆนะกินซ้ํานี่แหละ2ขีดก็พอบ่ต้องกินอีกบัดนี้นะคะหอมขนาดแซ่บก็แซ่บท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้พาเพลินนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนําพี่น้องเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของปู่เนาะค่ะเนาะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย